กีฬาสีนะครับซึ่งเป็นรอบแข่งอยู่3วันนะครับวันนี้วันแรกก็ไปดูว่าวันนี้มีการแข่งกีฬาประเภทไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับพามาดูสนามฟุตซอลนะครับฟุตซอลฟุตซอลนะครับรุ่นอายุ18ปีนะครับพอปลายนะครับบรรดากองเชียร์นะครับไม่รู้สีไหนนะครับกองเชียร์นะครับสงสัยได้ประตูนะครับเป็นฟุตซอลนะครับมอปลายสีม่วงกับสีฟ้านะครับจบเกมแล้วเป็นสีม่วงเอาชนะไปได้เมืองสุโขทัยครับตอนนี้ก็จบเกมแล้วนะครับนักเตะเลยจะปิดหน้าแล้วครับพี่เล็กกี้นะครับลงน้ำไปแต่เวลาก็หมดไปนะการแข่งขันก็มีชนะมีอภัยนะครับทำได้เต็มที่ทั้ง2ทีมนะครับบรรดากองเชียร์นะครับและกรรมการวันนี้มาร่วมให้กำลังใจนะครับมาคุ้นครูพยาพรนะครับวันนี้นะครับเชียร์นะครับมีหลากหลายนะครับหลายสีทีเดียวจบไปแล้วนะครับสำหรับฟุตซอลนะครับนะครับจบจากฟุตซอลนะครับมาดูวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลมอปลายนะครับระหว่างสีเหลืองกับสีม่วงนะครับวอลเลย์บอลนะครับมาดูกรรมการนะครับกรรมการสุดสวยของเราซูซี่นะครับช่องซูซี่ My 7นะครับก็ฝากติดตามได้นะครับสีเหลืองนะครับสีเหลืองกับสีม่วงนะครับสกอร์ตอนนี้ก็22ต่อ15นะครับสีฟ้าสีฟ้านะครับสีฟ้ากับสีเหลืองเดี๋ยวแล้วครับพี่ครับทำงานนะครับทำงานด้วยดูฝีไม้ลายมือนะครับบรรดากองเชียร์นะครับหลากหลายนะครับทั้งมอต้นมอปลายนี่กรรมการนะครับกรรมการมีชุดของกรรมการด้วยนะครับมีคุณครูครูเกี้ยมนะครับมาให้กำลังใจนักเรียนครูเกี้ยมอยู่สีอะไรครับสีเหลืองนะครับวันนี้มาคอนเซ็ปต์สีเหลืองจ๋าเลยสีเหลืองสีเหลืองสีเหลืองตามอยู่นะครับก็ลุ้นต่อไปครับบรรดากองเชียร์ครับสีฟ้านะสีฟ้านำเป็นไรจะเป็นแชมป์แล้วนะครับเป็นไงฟุตซอลแข่งหรือยังเป็นตองสีฟ้าได้แซมครับมอต้นชิงสบายครับชิงสบายนะเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูนะครับเดี๋ยวจะมาชมนะครับบรรดากองเชียร์นะครับกองเชียร์สวัสดีครับนะครับสีเหลืองนะสีม่วงนะครับหลากหลายสีทีเดียวโอ้นะครับอันนี้เชียร์สีอะไรครับเซ็นเซอร์นะครับเราไม่เซ็นเซอร์บรรดากองเชียร์นะครับคุณครูนะครับคุณครูจุฑาภรณ์นะครับคุณครูสมนานะให้กำลังใจนักเรียนนะครับสุดยอดมากเลยครับเด็กครับผมกองเชียร์นะครับสีเหลืองสีเหลืองค่ะสีเหลืองสู้ๆนะครับบรรดากองเชียร์นะครับตรงนี้นะผู้ชมมากเลยนะครับสีเหลืองสีเหลืองไปยังไงผลเมื่อกี้ชนะค่ะชนะนะชนะใจคนชนะใจนะครับได้รางวัลขวัญใจทั้งภาพนะครับก็ไม่เป็นไรครับกีฬามีแพ้มีชนะนะครับปีหน้าเราก็สู้ใหม่นะไม่เป็นไรนะครับตัวนี้นะครับมีผู้ชมมากมายทีเดียวนะครับครูธัญพรนะครับสุดยอดมากนะครับดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดคุณครูกล้วยนะครับเสียงไม่มีทั้งสายเชียร์หนักนะครับผู้ชมเยอะทีเดียวนะครับนี่เป็นสนามตะกร้อนะครับตะกร้อมอปลายมาดูฝีไม้ลายมือครับเป็นยังไงดูนะครับดูท่าของเขานะครับนะครับเกือบข้ามครับดูกรรมการนะครับจากมานี้นะครับมีร่มอย่างดีนะครับดูสกอร์นะครับกระดานสกอร์ของเราได้มาตรฐานมากนะครับ
บรรดากองเชียร์นะครับยูสีอะไรครับสีม่วงนะสีม่วงแล้วก็มีลูกศิษย์ของผมนะครับมาเป็นกำลังใจนะครับมาเป็นบอดี้การ์ดคุ้มครองนะครับเป็นนักกีฬาสีม่วงนะตัวนี้อาจจะพักนะครับพักครึ่งนะครับยังไม่ได้แข่งดูนะครับนักเรียนเรามีส่วนร่วมกับกีฬาสีนะครับมาดูบางคนก็ถือคอนเซปต์นะครับเรียนไม่มากีฬาไม่ขาดนะครับควรมาเห็นหน้าจะได้เจอตอนนี้แหละครับโมงกับห้านะสีฟ้าค่ะสีฟ้านะครับได้ชิงกี่รายการเยอะอยู่ค่ะเยอะนะคาดว่าจะได้ถ้วยกีฬาค่ะถ้วยนะครับถ้าไม่ได้ถ้วยก็ถ้วยกาไก่ก็มีนะครับเรามีบริการให้หมูไว้ก่อนหมูไว้ก่อนแต่บรรดากองเชียร์นะครับบางคนก็รักโรงเรียนมากนะครับเป็นชุดนักเรียนอย่างดีนะเขารักนักเรียนมีคุณครูให้กำลังใจนะครับคุณครูเกษตรคนใหม่นะครับอยู่สีอะไรคุณครูสีฟ้าครับสีฟ้านะครับอ๋อสุดยอดมากเลยนะครับข้างสนามก็มีผู้ชมนะครับกองเชียร์มาดูการแข่งขันฟุตซอลนะครับมีคุณครูนะครับมาให้กำลังใจมาเชียร์ติดขอบสนามนะครับมาดากองเชียร์นะครับเยอะแยะทีเดียวมาดากองเชียร์นะครับอันนี้หนึ่งครับเท่าไหร่เนี่ยทับห้านะครับทับห้าอยู่สีฟ้านะสีม่วงแต่ม3ก็มีนะครับม2มีทุกชั้นนะครับบรรดากองเชียร์บรรดากองเชียร์นะครับวันนี้นะครับมีสิเก่านะครับซึ่งเป็นนักเรียนในที่ปรึกษาของผมเองนะครับมาให้กำลังใจน้องๆนะครับการแข่งขันกีฬาสีจบไปเมื่อกี้นะครับดูหน้าดูตานะครับจำกันได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่นานนะครับก็ได้ที่เรียนกันเกือบทุกคนนะครับดูเสื้อนะครับมาจากหลายที่มาจากเทคนิคเดชก็มีนะครับเทคนิคอุบลมาจากราชพัฒน์ก็มีนะครับก็เป็นรุ่นพี่ที่ให้ความห่วงใยน้องๆนะครับแต่วันนี้ได้มีโอกาสมาก็เดี๋ยวขอสัมภาษณ์สักคนหนึ่งเนี่ยเรียนขนาดสำหรับเรียนขนาดแจกมีเรื่องสัมภาษณ์เรียนขนาดเลยครับนี่แหละครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นะครับว่าได้กลับมาที่โรงเรียนแล้วเป็นยังไงครับความรู้สึกก็รู้สึกว่ามันก็ยังเหมือนเดิมครับทั้งบรรยากาศทั้งคุณครูครับทั้งน้องๆเพื่อนครับก็คือบรรยากาศก็ยังคิดถึงเหมือนเดิมนะครับถ้าย้อนเวลากลับได้ก็อยากมาอีกนะถ้ามีเวลานะครับก็มีเวลาก็หาโอกาสมาครับหาโอกาสมานะครับมาเรื่อยๆนะอันนี้เรียนเองอะไรครับเรียนอาสาสุขศาสตร์ครับสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยครับอ๋อนะครับที่มอลครับบนครับเป็นสิ่งขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับเรียนได้เกรดดีๆแล้วก็มีงานทำนะครับทุกคนนั่นแหละครับก็ยินดีด้วยครับขอบคุณครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับกองเชียร์นะครับม.4/6นะครับ4/6เป็นที่ปรึกษาของผมเองนะครับระวังโดนหัวกูนะครับนะครับชอบกีฬามากนะครับลังเตะตะก้อนะครับระวังโดนหัวเพื่อนนะคนที่หลับนอนนะครับกำลังพักผ่อนอาจจะนอนดึกนะครับช่วงนี้กีฬาสีนะครับเราไม่มีการเรียนการสอนนะครับเป็นการเรียนนอกสถานที่นะครับโรงเรียนเรานะครับมีสถานที่นะครับถ่ายภาพหลายแห่งนะครับแล้วก็นักเรียนก็มีแต่คนสวยหล่อนะครับสามารถมาเลือกนะครับถ่ายได้นะครับมีสถานที่นะครับแอดบุญทลิกวิทยาคารนะครับก็ใครที่แวะผ่านไปผ่านมานะครับนักเรียนคนไหนที่สนใจก็ถ่ายภาพได้นะครับเป็นเราหน้าดีนะครับอันนี้เป็นนะครับที่ทำกับข้าวของพี่สตาฟนะครับเป็นกรรมการจากการแข่งขันนะครับที่บ้านพักของครูปานมุกนะครับวันนี้ทำอะไรบ้างครับเมนูมีอะไรบ้างครับมีทอดหมูทอดหมูเดียวนะมีค่ะมีมีนะครับตำหูส้มตำค่ะมีส้มตำข้าวไข่ไข่เจียวนะเจียวเองหรือให้คุณครูเจียวให้ครับเจียวเองเจียวเองค่ะเจียวเองนะเดี๋ยวไปดูผลงานนะครับว่าฝีมือการเจียวของนักเรียนจะเป็นยังไงนะดูนะครับฝีมือการเจียวไข่ของนักเรียนนะครับนักเรียนสภานักเรียนนะไม่ว่าจะกินได้หรือเปล่านะครับนะมีชิมน้ำมันพืชก่อนนะครับสูตรไหนไม่รู้นะครับมีชิมน้ำมันพืชก่อนเปิดรัวบอเอาอย่างไรนะครับ
ชิมโดยครูสตราวุธนะครับชิมโดยอร่อยมากครับผมเป็นเชฟเชฟขั้นเทพนะครับเชฟนี้อร่อยครับไม่อีไม่อีถ้าครูสตราวุธบอกว่าผ่านก็คือผ่านนะครับคนนี้ชิมมาแล้วครับหลายล้านร้อยล้านนะครับงบ500ล้านแล้วคุณชิมไป500หอมครับหอมชอบหอมหอมชอบหอมเหม็นครับชอบหอมนะครับกระเทียมกระเทียมนะครับเป็นยาสมุนไพรชั้นดีนะครับตกใจก็เป็นเล็กกุหลาบเก่าครับกลัวกระเทียมมากเลยแต่กุหลาบเก่า